ที่จะเปลี่ยนโลกได้นะครับเราแค่เปลี่ยนความรู้สึกเขาช่วงเวลาหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนแบบนึงแล้วเขามาดูแล้วเขาเกิดความรู้สึกอะไรแบบนี้สักช่วงนึงหน้าที่ศิลปินก็ทำได้ประมาณนี้เองชิ้นนี้ล่ะครับพี่ป๋องครับก็สนุกผมว่าชิ้นนี้สนุกเหมือนใจที่มันไม่อยู่กับตัวอยากจะไปทางนู้นอยากจะไปทางนี้คือเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วในใจเราคิดอะไรแม้แต่ตัวเราเองครับจริงๆแล้วเหมือนมันสั่งให้ขาเราครับไปตรงไหนก็ได้ใช่ครับใช่ครับดูทิศทางการเดินที่มันอันนี้ไม่เป็นเรื่องอิเลเมนต์ละเรื่องอิเลเมนต์พอเราตั้งโจทย์มาได้แล้วว่าเราจะพูดเรื่องนี้เราต้องดีไซน์อิเลเมนต์ออกมาว่าข้างบนให้มันนิ่งข้างล่างให้มันเคลื่อนไหวแล้วอยู่รวมกันอะไรนะครับทั้ง3งานนี้นะใช้การปั้นใช้อะไรครับอ๋อโอเควัสดุจริงๆแล้วเป็นดินที่ผมคิดสุดขึ้นมาเองนะครับชื่อดินป่องแท่งทองดินป่องแท่งทองใช่ครับเคยได้ยินผู้การสง่ามายุระผมว่าอยากจะเป็นแบบสง่ามายุระแบบว่าเด็กๆใช้ดินป่องแท่งทองปั้นตุ๊กตาอย่างเงี้ยนะครับจริงๆคือดินโพลิเมอร์ดินโพลิเมอร์มีหลายสูตรผมคิดสูตรนี้ขึ้นมามันเนื้อเหมือนดินน้ำมันเนื้อเหมือนดินน้ำมันปั้นเหมือนดินน้ำมันแบบโปรนะครับเหนียวเหนียวหน่อยดินน้ำมันแบบคือเซนต์เหมือนดินพรีเมียมผ่านความร้อนปุ๊บมันจะแข็งเลยนะครับนี่คือวิธีคิดของผมก็คือว่าเราปั้นชิ้นนึงเสร็จมันต้องมีโปรเซสการนำไปทำแม่พิมพ์และหล่อใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าผมปั้นแล้วเนี่ยใครได้งานผมไปนะเนี่ยจากมือผมเลยนะสมมุติว่าไปที่โรงหล่อโรงหล่อก็จะมีการเชื่อมปะรูทำสีตะไบนู่นนี่นั่นไม่ใช่เราเป็นใครก็ไม่รู้แต่เนี่ยผมด้วยมือของป๋องใช่ครับแต่สำคัญคือว่านวัตกรรมของดินมันทำมันเอื้อให้เราทำได้พี่ป๋องผมดูลักษณะงานของป๋องก็คือส่วนหนึ่งเหมือนการ์ตูนใช่ครับเพราะว่าการ์ตูนเนี่ยเป็นจุดที่เชื่อมโยงกับคนได้ง่ายกว่านะครับเข้าถึงง่ายใช่ครับอันนี้ผมอิงแนวคิดของนักทฤษฎีเกี่ยวกับการ์ตูนสกอตต์แมคคลาวด์พูดกว้างๆก่อนก็คือว่าสมมุติเราตรงไปในถนนแล้วเราเห็นลูกศรชี้ให้เอียงไปทางขวาเราเลี้ยวตามเลยเราเห็นลูกศรเอียงไปทางซ้ายเราเลี้ยวตามเลยมันจะมีจุดร่วมบางอย่างที่ทุกคนเข้าใจร่วมกันการ์ตูนคือจุดเชื่อมตรงนั้นทำหน้าที่ตรงนั้นใช่ครับสมมุติผมวาดเป็นสีครับสมมุติผมวาดเรียลลิสติกกว่านี้มันจะไม่สื่อความหมายมันจะเป็นภาพโหดภาพน่ากลัวพอมันเป็นการ์ตูนมันลดโทนลดทอนสิ่งนั้นแล้วเราเข้าไปสู่เนื้อหาแทนครับศิลปินที่เป็นอีเกอร์หลายๆคนนะครับชาร์ลส์เบิร์กเดเนียลคลาวด์โรเบิร์ตคลัมเหวิชกรนะครับนี่ก็บรมครูใช่ครับการ์ตูนไทยคือมาจากตรงนั้นเราก็อยากจะนำการ์ตูนไทยเนี่ยมาผสมผสานให้มันร่วมสมัยเนี่ยการ์ตูนน้ำระบาดสมัยตอนเราเด็กถูกต้องแบบนั้นทุกรูปนี่ความหมายล้วนแล้วแต่ชวนให้ตีความอย่างสนุกผมมีหน้าที่แค่นั้นถ้าเราไปบอกว่าเนี่ยรูปนี้ผมสื่อแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมันจบเลยครับผมว่ามันสนุกตรงที่คนดูได้มาดูแล้วก็ได้ตีความเองว่าความหมายยกตัวอย่างเช่นภาพนี้ที่มีตาอยู่ที่ขาเยอะเหลือเกินความสื่อความหมายว่าอะไรแล้วแต่คนอีกใช่ครับใช่ครับอีกาที่กำลังคาบเด็กผู้ชายคนนี้อยู่อะไรผมมันจะนำไปสู่ที่เรามีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องนะครับคือบางชิ้นเนี่ยจบในรูปเดียวทุกชิ้นแหละจบเลยแต่ดูเพิ่มก็เพิ่มอรรถรสท่านผ่านมือถือครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เรานำเข้าไปสู่เทคโนโลยีนี้กันเลยดีกว่าอ
ทำไมคิดจะใช้เทคโนโลยีนี้ขึ้นมาเรารู้สึกเราเป็นนักปั้นเซนเราเป็นนักปั้นเราชอบคิดอะไรแบบว่ามันอยู่นอนแล้วมันนูนขึ้นมาชอบคิดแบบนั้นนะครับนูนขึ้นมาแล้วเคลื่อนไหวได้ไหมเราชอบคิดแบบนั้นตัวผมเนี่ยเรียนศิลปะปุ๊บเนี่ยผมก็ไปทำเป็นผู้ช่วยอาไดเป็นอาไดทำหนังใหญ่สุดท้ายไปจบที่ทำทีวีการผลิตมันรวดเร็วพอรวดเร็วเราก็ได้เข้าไปคุมการตัดเราก็ได้เห็นว่าบางอย่างเนี่ยมันประยุกต์ใช้กับงานศิลปะที่มันเป็นไฟอาร์ตได้นะแต่เราไม่มีโอกาสวันหนึ่งสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยก็มีโอกาสได้ไปสอนไปสอนเด็กที่เขาเป็นโปรแกรมเมอร์เราก็เฮ้ยเขาทำเกมคือเกมมันเป็นเรื่องของฟังก์ชันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเก็บคะแนนทำไมเราไม่เอาฟังก์ชันพวกนี้มาเรียงใหม่ให้มันใส่ความหมายทางศิลปะเข้าไปเรามารวมกันไหมมารวมกันดูดิมันเป็นไปได้ไหมมันก็จะกลับสู่ว่ารูปหรืองานทุกรูปที่มันเรียบๆผมจะชอบคิดให้มันนูนนูนแล้วเคลื่อนไหวได้ด้วยไหมดูผ่านมือถือแล้วกันเพราะว่าทุกคนมีมือถือมันรองเดี๋ยวนี้มันมีแอปที่รองรับแล้วสร้างตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดูได้ใช่ครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันรองรับแล้วรองรับแล้วครับรองรับแล้วยุคสมัยนี้ศิลปินก็ต้องก้าวตามให้ทันกระแสผมว่ามันเป็นความตื่นเต้นอย่างนึงในการทำงานWe got nowhere to go. We got time.